Grace and Pinpicha สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่โกเลเมประเทศตุรกีเมืองโกเลเมนะคะภูมิภาคคาปาโดเกียนะคะวันนี้มีบางสิ่งน่าตื่นเต้นมากมากมากจริงๆก็คือมะม้าจะแจกโบนัสพิเศษให้ทุกคนนะคะเย้ใช่เหรอใช่ก็วันนี้นะคะสิ่งที่น่าตื่นเต้นก็คือแฮมทะเลเราจะไปขึ้นบอลลูนกันนั่นเองนะคะก็เป็นไฮไลท์ที่เด็ดของที่นี่เลยเนาะแต่ก็ตอนแรกคุณลุ้นอยู่ว่าจะได้ขึ้นไหมแต่ตอนนี้เป็นเวลาประมาณ4:00 นะคะซึ่งคนอัดเช้ามากมีเด็กดูมีเด็กตื่นเต้นหนีอัตตาบอลลูนเป็นยังไงบอลลูนเป็นยังไงจุดไฟจุดไฟแล้วก็ลอยขึ้นไปใช่ไหมสูงสูงเลยนี่คือเป็นประสบการณ์แรกของทุกคนเลยถูกต้องนะคะก็เดี๋ยวเราไปติดตามชมกันค่ะทุกคนค่ะตอนนี้เกิดปัญหาอย่างหนึ่งขึ้นก็คือรถของเราอะมารับแล้วแต่ว่าเกณฑ์อะไปไม่ได้นะคะเกณฑ์ก็เลยต้องอยู่กับมุมเมอร์สงสารแทนเสียดายแทนน้องเอาสามารถเราอดขึ้นอะเป็นเวลา5:00นะคะ5:30 5:30ก็เดี๋ยวเราจะต้องนั่งรถไปแต่ว่าเกณฑ์ก็อดตอนนี้นะคะเราจะอยู่บนรถแล้วซึ่งปัญหาเยอะแบบจริงๆแบบเขาฟังไม่รู้เรื่องเขาพูดกันกินไม่เก่งแล้วก็เขามีเป็นขนมอะไรนะจะได้พร้อมเช้ามากเลยตอนนี้เรายังไม่แน่ใจว่าเราจะได้บินหรือเปล่านะเพราะว่าเขาเป็นดีฝนตกลงมาปล่อยๆเขาบอกว่าให้รออีก10 นาทีคอนเฟิร์มอีกทีทุกคนค่ะผลสรุปก็คือไม่ได้ขึ้นเพราะว่าอะไรไม่รู้อาจจะฝนตกปล่อยๆแต่ว่ามีลมแบบนิดเดียวนิดแบบแล้วเราก็คือเหลืออีกแค่คืนเดียวก็คือพรุ่งนี้ก็นั่นแหละเฟลไปแล้วก็กำลังคิดอยู่ว่าเราจะถ้าสมมติว่าพรุ่งนี้ขึ้นได้ใช่ไหมมันก็จะต้องมีบอลลูนขึ้นแบบเยอะๆซึ่งจากแบบวิวห้องอะวิวจากแบบมันเพดานมันจะมีเป็นเหมือนแบบเขาจะจัดหมอนอะไรเงี้ยก็เลยกะว่าจะไปอยู่อย่างนั้นดีกว่านะคะเพราะว่าอาจจะได้แบบอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยจะได้ภาพครอบครัวเนาะก็รอลุ้นพรุ่งนี้ก่อนนะคะทุกคนคะใช้วันนั้นนะคะซึ่งวันนี้เราไม่ได้ขึ้นบอลลูนแต่ว่าเราได้เห็นบอลลูนค่ะทุกคนมาเก็บดูดิผมยังไม่แห้งเลยอ่ะสระผมแล้วบอลลูนมาป๊าๆวิ่งมาเนี่ยแล้วนี่ดูปากแดงขนาดนี้หาลิปเจอไม่เจอหยิบเลยประมาณว่าทาแล้วมันแดงขนาดเนี้ยเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูนะนี่ทุกคนขึ้นด้วยนะสวยมากว้าวที่ตกลงด้วยอ่ะโอ้ยเหนื่อยเออเหนื่อยขึ้นทุกคนคะน่าเศร้าก็คือว่าตรงที่เราจะถ่ายรูปบอลลูนมันไม่ลอยมาค่ะมันเป็นแบบวิวเมืองใช่ไหมมันลอยออกไปนอกเมืองทุกคนเศร้านี่ค่ะก็คือเห็นแบบอันที่ตอนถ่ายก่อนหน้านี้ก็คือแบบเยอะสุดแล้วนะคะก็คาดว่าเดี๋ยวเราจะต้องกลับมาซ้ำสักปีนึงนะคะแล้วเรากะว่าครั้งหน้าถ้าจะมาเนี่ยจะรอให้กินขึ้นบอลลูนได้เลยนะครั้งหน้าต้องไม่พลาดแล้วนะไม่พลาดเย้ก็เฟลนิดนึงนะคะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะคะก็น่าจะต้องมีมาแก้มือแน่นอนนะคะวันนี้เราไปก่อนแล้วค่ะ